สมบัติของศพนะครับมันก็ไม่ใช่สิ่งอะไรที่เราควรจะไปหยิบมาแล้วนะไม่ว่าเขาจะเป็นคนชาติไหนหรือว่าอาชีพอะไรก็ตามไม่งั้นนะฮะก็อาจจะเจอกับเรื่องราวอะไรที่แอดจะเอามาเล่าในวันนี้ก็ได้แล้วเพื่อนๆ เคยได้ยินกับเรื่องราวของผีหัวขาดไหมฮะที่ว่ากันว่าเกิดจากการสั่งประหารของพระเจ้าตากถ้ายังไม่เคยได้ยินแล้วก็เราก็มาฟังกันกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้กันเลยฮะที่จะมากับเรื่องราวมุมร้อนๆของกรุงเทพที่น้อยคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินกันมันก็เป็นเรื่องราวของวัดแห่งหนึ่งในเขตบางกอกน้อยใกล้ๆกับแม่น้ำเลยนะฮะมีชื่อว่าวัดสุวรรณารามครับซึ่งวัดนี้เนี่ยก็จะขึ้นชื่อเรื่องผีหัวขาดเลยนะครับที่มักจะไปผุดโผล่ให้คนได้เห็นอยู่ว่าแต่ทำไมมันเป็นเช่นนั้นล่ะทำไมผีไม่กลัวพลังอำนาจของวัดเลยหรือเอาเป็นว่าเราก็มาฟังกันเลยถ้าจะให้เริ่มต้นเรื่องนี้นะครับก็ต้องย้อนกลับไปในช่วงที่กรุงศรีเนี่ยเพิ่งแตกในครั้งที่2ฮะที่หลายๆคนคงจะรู้ดีว่ามีพระเจ้าตากนี่เนี่ยที่โผล่มาเป็นฮีโร่ในการกอบกู้บ้านกอบกู้เมืองใช่ไหมครับแต่สิ่งที่น้อยคนรู้เนี่ยก็คือมันไม่ได้มีการรบแค่ครั้งเดียวนะฮะในยุคนั้นเนี่ยพระเจ้าตากก็ต้องรบยิบย่อยๆอยู่หลายอย่างเลยขณะที่ว่าพระเจ้าตากนี่แทบจะไม่มีเวลาอยู่กับเมืองหลวงเลยฮะวันๆก็เที่ยวไปรบอยู่ซึ่งทุกครั้งเวลาที่ท่านไปรบกลับมานะครับท่านก็จะหอบข้าวของฝากมาเป็นเฉลยศึกประเพียบเลยฮะที่จะมีหลากหลายชนชาติให้เลือกสรรเลยแต่ชนชาติที่มากที่สุดก็น่าจะรู้อยู่นะว่าเป็นชนชาติอะไรเขียนรบกันทีนี่ประเทศไทยก็เขียนแต่ชาตินี้นั่นแหละแล้วช่วงนั้นเนี่ยพอท่านนำเฉลยศึกกลับมาแล้วนะครับท่านก็จะนำเฉลยเหล่านี้เนี่ยมาเก็บไว้ยังวัดสุวรรณารามฮะซึ่งสมัยก่อนก็ไม่ได้เป็นวัดแบบที่เราเห็นทุกวันนี้นะเพราะว่าไอ้วัดสมัยก่อนแต่เดิมเนี่ยมันถูกพังไปแล้วคือแต่ก่อนนะครับมันก็จะเป็นวัดเก่าๆหลังหนึ่งที่มีชื่อเรียกง่ายๆว่าวัดทองนะฮะก็สร้างกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีนู่นและตอนที่พระเจ้าตากกำลังวุ่นกับการมาตั้งกรุงธนบุรีให้เป็นราชธานีอยู่เนี่ยท่านก็เห็นว่าที่แห่งนี้เนี่ยน่าจะเหมาะสมกับการนำมาทำเป็นฐานทัพในการพักรบอย่างมากซึ่งแน่นอนว่าพอมันเป็นฐานทัพอะไรเกี่ยวกับทหารแล้วเนี่ยวัดมันก็ไม่ใช่วัดแบบที่แบบจะอยู่คู่กับความสงบใช่ไหมที่นี่นะครับก็เลยมีการลงโทษทหารประหารนักโทษอะไรต่างๆเยอะแยะเลยซึ่งเฉลยศึกที่นำมาถูกขังในครั้งนั้นน่ะก็ไม่ต่างกันครับว่ากันว่าในช่วงที่พระเจ้าตากมาใช้ที่นี่เป็นฐานทัพนะครับเฉลยศึกนี้เนี่ยก็มีมากถึง 2,000 คนเลยก็ไม่รู้เขายัดกันไปในวัดได้ยังไงนะครับก็คงจะแออัดกันหน้าดูส่วนเรื่องราวที่จะเล่าวันนี้เนี่ยก็พูดถึงครั้งหนึ่งฮะที่พระเจ้าตากเนี่ยท่านได้บุกไปไฟกับพม่าว่ากันว่าครั้งนั้นนะครับพม่าเนี่ยก็เป็นฝ่ายเสียเปรียบและแล้วก็ได้ละหองละแหงแตกกันไปครับแต่ทว่าพอหลังจากแตกไปแล้วเนี่ยทหารของพระเจ้าตากนะครับก็ได้ไปไล่โกยทหารพม่าทุกอย่างเนี่ยเข้ามาเป็นไว้แบบเฉลยของตัวเองทีนี้พอพม่าเป็นเฉลยเนี่ยทางแม่ทัพฝ่ายพม่าก็แบบโอ้ไม่ได้แล้วเป็นเฉลยก็จะแบบมาเจรจาขอพวกไพ่พลได้กลับคืนไปครับแต่พระเจ้าตากก็บอกว่าไม่ให้โดยท่านจะเอาทหารเหล่านี้เนี่ยไปเป็นเฉลยศึกแล้วก็จะไว้ชีวิตพวกเขาหลังจากนั้นเฉลยศึกทั้งหมดก็เลยถูกกระเตงกลับมาบรรจุเพิ่มยังวัดทองแห่งนี้นี่เองและในระหว่างนั้นนะครับมันก็มีการรบขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งซึ่งคราวนี้เนี่ยทหารพม่าได้บุกมายังฝั่งพิษณุโลกครับซึ่งแน่นอนว่าพระเจ้าตากก็ต้องออกโรงไปรบอีกแล้วและรอบนี้นะครับท่านก็อยากจะซัมมอนทหารเพิ่มด้วยก็เลยไปถามทหารพม่าที่ถูกจับมาเป็นเฉลยศึกฮะว่าเองจะไปช่วยรบกับทหารพม่าด้วยกันไหมทหารพม่าตอนนั้นก็คงแบบทำตาปิบๆแล้วก็แบบเดี๋ยวพระเจ้าตากตัวข้าเองก็เป็นทหารพม่าจะให้ข้ากลับไปรบกับพม่าเนี่ยนะก็ไม่เอาสิฮะทหารพม่าที่ถูกจับมานะครับก็งอแงยื้อๆอยู่ซึ่งช่วงนั้นเองก็จะเป็นช่วงที่ประวัติศาสตร์ได้บอกว่าพระเจ้าตากนะครับก็เกิดกลัวขึ้นมาว่าถ้าหากท่านไปรบในตอนนั้นแล้วทหารพม่าที่อยู่ในเมืองนี้เนี่ยมันดันเกิดแหกค่ายกักกันลุกฮือขึ้นมาแล้วก็ไปตีเมืองธนบุรีออกจากด้านในแล้วก็เมืองที่ท่านอุตส่าห์ไปกู้มาเนี่ยก็จะเกมอีกรอบดังนั้นนะครับเพื่อการตัดปัญหาพระเจ้าตากท่านก็เลยตัดสินใจให้ประหารทหารเหล่านี้เสียโดยการสั่งให้นำตัวทหารเฉลยศึกทั้งหมดนะครับที่จับขังไว้เนี่ยเอาไปตัดหัวฮะซึ่งลานประหารที่เขาใช้ในสมัยก่อนนั้นน่ะก็ว่ากันว่ามันก็คือลานวัดในปัจจุบันเนี่ยแหละฮะก็จะเป็นฉากของเพชฌฆาตนะครับที่มาร่ายรำแล้วก็ดาบฟันเข้าหัวทหารครับซึ่งแน่นอนทหารที่ถูกจับมาเป็นเฉลยแบบนี้รู้ตัวว่าตนเองจะต้องมาตายอีกก็ต้องเกิดอาการโกรธแค้นขึ้นเป็นธรรมดาสิครับมันก็เลยมีเรื่องเล่าที่ว่าฝ่ายทหารที่จะถูกประหารในตอนนั้นก็บ่นด่าสาปแช่งให้ทั่วเลยตั้งแต่สาปแช่งคนประหารสาปแช่งแผ่นดินก่อนที่คมดาบนะครับจะปลิดชีพพวกเขาไป
และก็ด้วยความแค้นประการชนีละมั้งครับก็เลยทำให้วิญญาณของคนที่ตายไปน่ะไม่ได้ไปไหนเกิดมาเป็นตำนานสยองพองก้าวของวัดแห่งนี้ฮะที่ว่ากันว่าในตอนดึกค่ำค่ำคืนคืนเนี่ยมันจะมีชายหลายคนเลยที่หัวขาดออกมาเดินป้วนเปี้ยนอยู่เต็มลานวัดซึ่งหลังจากที่พระเจ้าตากได้จากไปนะครับวัดแห่งนี้ก็ถูกทุบทำลายขึ้นแล้วก็สร้างใหม่ในสมัยรัชกาลที่1ฮะแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเพราะๆอย่างวัดสุวรรณารามนี่แหละแต่ทว่าความสยองนี่เนี่ยมันก็ไม่ได้หายไปไหนเลยน้ำซ้ำนะครับหลังจากที่ก่อสร้างวัดสุวรรณารามขึ้นเนี่ยเขาก็ได้ใส่ออปชั่นเสริมเข้าไปครับคือการยัดเมนหลวงเข้าไปเป็นเมนที่จะใช้เผาพวกเจ้านายชั้นสูงต่างๆฮะคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาคนเขาจะชาปนกิจศพใช่ไหมเขาก็จะขนย้ายศพเนี่ยไปนอกเมืองแต่หลังจากที่เมนได้ถูกสร้างขึ้นมาที่วัดแห่งนี้นะครับเขาก็เลยจัดการเผาบนตรงนั้นซะเลยนั่นแหละก็แบบสะดวกดีแต่ทว่าไอความสะดวกแบบนี้นะครับมันก็ยิ่งสร้างความหลอนให้กับที่นั่นนะสิฮะก่อให้เกิดเป็นเรื่องหลอนๆที่เขาได้เล่าต่อๆกันมาตั้งแต่เจ้าอาวาสเล่าให้เนนเนนเล่าให้เนนรุ่นต่อมาฟังอะไรแบบนี้นะครับคือถึงแม้ว่ามันจะหยุดใช้เมนนี้เนี่ยเผาศพกันไปตั้งแต่ในยุคของรัชกาลที่4ที่5แล้วเนี่ยเรื่องราวความน่ากลัวนะครับก็ยังได้อยู่กับวัดแห่งนี้ตลอดมาเลยอย่างเช่นเรื่องของการที่ผู้คนละแวกนี้นะครับเวลาเดินผ่านวัดไปในตอนกลางคืนเนี่ยพวกเขาก็จะพยายามหลบหลีกหน้าของลานวัดครับเพราะว่ากันว่าถ้าหากเดินไม่ดีวันดีคืนดีเนี่ยก็จะเจอชายไร้หัวมาเดินฮะแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีไฟสว่างจ้าๆอะไรแบบสมัยนี้ด้วยไงคนก็เลยแบบกลัวเข้าครับซึ่งผีของที่นี่เนี่ยก็ไม่ใช่แค่หลอกอย่างเดียวนะมันยังมีเรื่องครั้งหนึ่งด้วยนะครับที่ผีนี้เนี่ยได้ออกไปอาละวาดฆ่าคนแต่ก่อนจะไปฟังกันต่อนะครับถ้าหากใครชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้สนุกแล้วก็อย่าลืมแชร์ต่อให้เพื่อนๆฟังด้วยเด้อหรือจะอุดหนุนสติ๊กเกอร์ LINE FN Diary ของแอดก็ได้นะครับมาต่อกันคือว่ากันว่าในการสังหารทหารพม่าในตอนนั้นนะครับมันก็จะต้องมีศพอยู่หลายๆศพเลยใช่ไหมจนกระทั่งบริเวณที่ดินป่าช้าข้างๆวัดมากกว่า50ไร่นั่นแหละครับถ้าขุดไปตรงไหนเนี่ยก็จะเจอแต่แบบโครงกระดูกกระเดี่ยวทั้งนั้นเลยซึ่งปัจจุบันที่แห่งนี้นะครับได้ถูกเปลี่ยนแล้วก็กลายไปเป็นโรงเรียนวัดสุวรรณารามไปแล้วมันก็เลยมีเรื่องเล่าที่ว่าก่อนที่โรงเรียนนี้เนี่ยจะถูกสร้างขึ้นนะครับมันก็จะต้องมีการล้างป่าช้าใช่ไหมก็ขุดหลุมศพกันเยอะแยะเลยครับซึ่งแน่นอนว่าทหารพม่าที่แบบถูกฝังอย่างสงบมานานกว่าทศวรรษเนี่ยก็จะต้องถูกรบกวนอีกครั้งซึ่งก็โอเครบกวนอะไรก็ไม่ว่ากันละแต่ถ้าว่าหนึ่งในคนที่รบกวนนี้เนี่ยมันเกิดโลภแอบไปจกสิ่งของมีค่าที่ติดอยู่กับซากศพเหล่านี้มาด้วยสิฮะว่ากันว่ามันก็เป็นพวกกำไลข้อมือข้อเท้าที่ทำมาจากพวกโลหะมีค่าอย่างเช่นเงินกับนาคนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ได้เล่าต่อๆไปแต่ก็มีแบบหลายเวอร์ชันมากนะด้วยความที่มันคงเป็นเรื่องเล่าปากต่อปากแล้วมั้งอย่างเช่นเรื่องหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยได้ขุดเจอกำไรฮะเสร็จแล้วก็เอามันไปประเคนถวายให้กับเมียจ๋าซึ่งขณะนั้นเนี่ยเมียของเขาก็กำลังท้องอยู่ฮะเมียก็แบบโอ้ยดีใจมากผัวกำไรมาให้ก็ใส่เลยครับแต่ไม่นานต่อมาก็ว่ากันว่าเมียคนนี้เนี่ยก็ได้คลอดลูกแต่ว่าเกิดอาถรรพ์ขึ้นทำให้ผู้หญิงต้องตายทั้งกลมไปพร้อมๆลูกฮะแต่บางตำนานนะครับก็บอกว่าชาวบ้านคนนี้เนี่ยไม่ได้เอากำไรไปให้เมียจ๋าหรอกแต่ว่าเอากำไรไปขายเพื่อเอาตังค์มาอีกทีครับคือถึงแม้ว่านาคนะครับมันจะเป็นโลหะที่ไม่ได้มีค่าอะไรเท่าทองนะแต่มันก็ขายได้นั่นแหละและเมื่อขายได้เสร็จแล้วนะครับเขาก็เอาเงินเหล่านี้เนี่ยไปเปย์เมียที่บ้านครับแต่หลังจากนั้นไม่นานเมียของเขาเนี่ยก็ได้ฝันเห็นอะไรแปลกๆคือนิมิตในฝันของเมียเนี่ยเขาได้บอกว่ามันเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่แบบนุ่งผ้าโบราณเลยมาขอกำไรเขาคืนและที่สำคัญชายคนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีคออยู่ด้วยก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าหัวหายแล้วเขาจะสื่อสารกันได้ยังไงโทรจิตเหรอประเภทแบบซาวด์เอฟเฟกต์ในหนังฮะที่มีผีวัวขาดแล้วก็จะเป็นเสียงก้องๆเอากำไรข้าคืนมาอะไรแบบนี้แต่ก็นะไม่ว่าเสียงมันจะเป็นยังไงก็ตามฮะสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยก็ไม่สามารถเอากำไรมาคืนได้แล้วก็ขายไปแล้วนั่นแหละก็เลยทำให้เวลาต่อมานะครับภรรยาของชายผู้นี้เนี่ยก็ต้องเสียชีวิตลงไปพร้อมๆกับลูกของนางว่ากันว่าในตอนที่มีคนมาเจอศพของนางนะครับศพนี้เนี่ยก็มีลักษณะเป็นแบบตาเหลือกแล้วก็ที่คอเนี่ยมีรอยช้ำเหมือนกับว่าโดนอะไรเค้นคอมาเลยส่วนตำนานสุดท้ายนะครับก็บอกว่ามันมาจากชายที่ได้ขูดกำไรนี้ขึ้นมาแต่แล้วก็แบบยังไม่ทันคิดจะเอาไปทำอะไรเลยฮะก็ถูกผีหัวขาดเนี่ยโผล่มาตุ้งแช่แล้วก็หักคอตายตรงนั้นเลยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดโดนหักคอไปแล้วใครเป็นคนไปเห็นแล้วใครเป็นคนเอามาเล่าอาจจะเป็นเรื่องที่คนสมัยก่อนแต่งขึ้นมาเพราะไม่อยากให้มีคนไปขุดสมบัติอะไรแบบนี้ก็ได้มั้งครับ
แต่เมื่อชาวบ้านได้ทราบข่าวอะไรแบบนี้ขึ้นมาชาวบ้านก็กลัวสิก็คิดว่าเดี๋ยวจะมีใครอะไรไปโดนหักคออีกหรือเปล่าชาวบ้านนะครับก็เลยได้ร่วมสร้างศาลเพียงตาแห่งหนึ่งขึ้นมาครับที่ว่ากันว่ามันเป็นการทำเพื่อสยบวิญญาณทหารที่แบบตายไปแบบตายหงตายหาแบบนี้เนี่ยว่าแบบอย่ามายุ่งกับชาวบ้านพวกนี้เลยซึ่งปัจจุบันที่โรงเรียนวัดสุวรรณารามนะครับก็จะมีศาลเจ้าสามพญาตั้งอยู่ข้างหน้าโรงเรียนเลยคู่กับศาลตายายครับซึ่งศาลนี้เนี่ยถ้าเราแอบส่องเข้าไปข้างในศาลนะฮะก็จะเห็นอะไรที่มันแปลกกว่าศาลอื่นคือจะไม่ใช่รูปปั้นธงรูปปั้นเทพทั่วไปครับแต่จะเป็นรูปภาพวาดของชายชุดทหาร3นายยืนอยู่ครับซึ่งว่ากันว่า3นายนี้เนี่ยก็คือ3ทหารพม่าที่ได้เสียชีวิตไปแต่แบบเดี๋ยวนะพอมีคนเข้าไปสืบดูเนี่ยเขาก็กลับพบว่า3ทหารนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทหารพม่าเลยแล้วก็ศาลเพียงตาในตำนานดังกล่าวเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับศาลแห่งนี้ด้วยคงจะเป็นการเข้าใจผิดแล้วก็ผูกเรื่องขึ้นมาให้มันดูน่ากลัวอะไรแบบนี้มั้งฮะคือรูปภาพวาดของทหาร3นายที่อยู่ในศาลนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นรูปภาพวาดของนักรบผู้กล้าที่ได้สู้เพื่อแผ่นดินไทยฮะดังนั้นก็คือมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทหารพม่าเลยแต่นอกจากคุณสมบัติเรื่องการปกป้องแล้วนะครับทั้ง3องค์นี้เนี่ยก็ยังเหมือนกับเป็นเทพที่สามารถแจกโชคแจกกาชาให้กับผู้ที่อยากจะมาลองเสี่ยงอะไรที่นี่ด้วยคือว่ากันว่ารูปภาพของท่านแต่ละองค์นะครับก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันฮะคือถ้าใครอยากขออะไรที่เกี่ยวกับการงานการราชการเนี่ยก็ให้มาไหว้กับรูปภาพของทหารที่ใส่เสื้อสีฟ้าฮะหรือถ้าหากใครอยากจะขออะไรเกี่ยวกับทหารนะครับก็ให้มาขอเจ้าพ่อที่แบบใส่เสื้อสีดำฮะเอาเป็นว่ามันก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะเนอะแต่ทำไมแอดนึกถึงเชฟกระทะเหล็กอะไรแบบนี้ที่แบบมีคน3คนยืนอยู่บนแท่งพร้อมกับคุณสมบัติที่ต่างกันแล้วก็ให้เราเลือกมาอะไรแบบนี้ส่วนเรื่องของผีหัวขาดในทุกวันนี้นะครับมันก็ไม่มีใครไปเจอมาอีกแล้วนะก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทหารเหล่านั้นเนี่ยเขาจะไปผุดไปเกิดแล้วมั้งแต่ถ้าเพื่อนๆยังอยากรู้กับเรื่องราวลึกลับของกรุงเทพอื่นๆต่อนะครับแอดก็มีลิงก์ต่างๆแปะเอาไว้ให้แล้วด้านล่างก็สามารถเข้าไปฟังก็ได้นะครับผมแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับและสำหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย